คือสวดมนต์เนี่ยมันก็เริ่มมาเนาะจากแบบดูหมอแล้วก็หลายคนทักเขาบอกว่าทำแล้วจะดีกับตัวเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆมันก็เป็นเรื่องง่ายๆที่เราทำได้ใช่ค่ะใช่ค่ะมันแบบเราก็เป็นพุทธศาสนิกชนอะไรเงี้ยจนทุกวันนี้ทำทุกอย่างรวมกันอะสวดมนต์หนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเราไหว้เทพอารตีไฟเทพสวดมนต์กับเทพพระพิฆเนศพระแม่รักษมีพระศิวะพระแม่อุมาประมาณครึ่งชั่วโมงเราเริ่มจากนิดหน่อยโอมสีคเนสายะนะมหาสามจบเราเริ่มจากตรงนี้ไม่นิดหน่อยอันนี้วัดแขกแล้วนะเทพไปครึ่งชั่วโมงมีอะไรนั่งสมาธิอยากนั่งให้ได้วันละครึ่งชั่วโมงเหมือนเมื่อคืนก็นั่งไป34นาทีจิตนิ่งมากแม่ก็พยายามไม่ได้นะคือส่วนไอ้นั่งสมาธิเนี่ยเพิ่งเริ่มจากที่ฝนดังเนี่ยแหละมันทุกอย่างทั้งหมดเป็นจุดพลิกที่นั่งเนี่ยไม่ใช่เพราะอยากได้บุญฟุ้งซ่านนี่แหละไอ้ฝนนี่นิ่วฝนนี่นิ่ว